คนที่ทำที่ท่านพูดว่าเขาเรียนจบปริญญาเอกใช่ไม่รู้จะใช่ตกปลาแต่ไปใช่แล้วอันนี้หมายความว่าผู้ที่ปฏิสนธิจิตของเขานี่ถ้าประกอบด้วยปัญญาถ้าเป็นดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองนี้เขาจะไม่ทำแบบนั้นเขาจะไม่ทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นเป็นจิตดวงหมายความว่าถ้าจริงทำอย่างนั้นการกระทำของเขาใช่ไหมครับการกระทำอยู่ในทางนี้อยู่เป็นอกุศลโลภะโทสะอกุศลทั้งนั้นไม่ใช่กุศลไม่เกี่ยวกับกุศลเป็นอกุศลแก่ปฏิสนธิจิตของเขานี่ดวงในเราก็กำหนดไม่ได้เฉพาะเจ้าจงใช่ไหมเข้าเองเขารู้นะรู้ได้อย่างไรเพราะว่าถ้ามีประกอบด้วยปัญญาเขาจะไม่ทำบาปนี่อยากให้เข้าใจว่าประกอบด้วยปัญญาอย่างไรอาตมาหมายความไม่ใช่ว่าเราจบปริญญาเรียกว่าปัญญาไม่ใช่ปัญญาแต่ว่าปัญญาจะรู้เหตุรู้ผลรู้บุญรู้บาปปัญญาจบปริญญาเอกไม่รู้บุญรู้บาปจะเรียกว่าเป็นปัญญาไม่ได้ที่จบไปไม่เป็นสัญญาต้องเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาจำเกณฑ์เขาก็จบไปแต่ว่าการกระทำของเขาก็ชอบทำบาปไม่รู้บุญรู้บาปเลยอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาไม่ได้นะถ้าว่าปฏิสนธิของเราประกอบด้วยปัญญานี่เราจะรู้บุญรู้บาปรู้เหตุรู้ผลนะทำอะไรประกอบด้วยปัญญาดังนี้พูดไปเมื่อกี้นี้ทำบุญทำทานก็ประกอบด้วยปัญญาอยากรู้เหตุรู้ผลอยากศึกษาเล่าเรียนความรู้เต็มที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามที่เขารู้ใช่ป่ะปฏิสนธิของเขาต้องมีสองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่บางคนก็ชอบให้คนอื่นชักชวนจะทำถ้าคุณไม่ชักชวนก็ไม่ทำก็เป็นดวงที่สองนี่บางคนยังไม่ชอบคนอื่นชักชวนถ้าชักชวนไม่เอาอยากถามเอาเองลักษณะนี้ก็มีก็เป็นดวงที่หนึ่งก็สังเกตตัวเองเราในปฏิสนธิจิตของเขานี่ดวงไหนอุเบกขาหรือสมณะหรือญาณสามยุทธ์